พนง.กวาดถนนกทม.โดนป้าถามทำไมต้องแต่งหน้าเลยสวนให้ตะลึงพนักงานกวาดถนนกรุงเทพมหานครโดนป้าถามทำไมต้องแต่งหน้าเลยตอบสวนทำเอาตะลึงลือลั่นไปทั่วออนไลน์คนแห่ชื่นชมทัศนคติยอดเยี่ยมสวยชนะเลิศวันที่8สิงหาคม2565พนักงานหญิงกวาดถนนกรุงเทพมหานครเพจจอมทองไพลงติ๊กต็อกหลังถูกป้าถามทำไมมาทำงานต้องแต่งหน้าด้วยโดยเจ้าตัวได้อธิบายบอกเล่าเรื่องราวเพราะป้าคนนี้มักจะถามซ้ำอยู่เป็นประจำจนเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากโดยหญิงสาวเผยว่าตนหาคำตอบเรื่องนี้ไม่ได้แต่ก็พยายามจะตอบว่าทำไมต้องแต่งหน้าทำเล็บถอนหญ้าไม่กลัวเล็บพังเหรอเพราะรวยมากเพราะค่าทำเล็บแสนสามทำเอาป้าทำหน้าเหวอเหวอเพราะตนต้องไปเจอใครก็ต้องทำหน้าให้สดใสเวลาคนเห็นจะได้รู้ว่ากวาดถนนสวยแบบนี้คนบอกแต่งขนาดนี้ไปทำงานในห้างเถอะขอบอกว่าแต่งหน้าไม่ต้องทำงานในห้างตนไม่ได้อยากทำตนใช้รองพื้นหลายพันบาทมีคนถามค่าครีมต่อเดือนเลยบอกว่าถ้าบอกยอดค่าใช้จ่ายไปหัวใจหยุดเต้นแน่ตนเงินเดือนรวม 1.2 หมื่นบาทเป้าหมายในชีวิตนี้อยากสวยอนาคตมันรวยอยู่แล้วให้ผู้ชายมองมาแล้วเห็นว่าสวยจังเลยเรากวาดถนนสกปรกอยู่แล้วแต่ก็ต้องทำตัวให้ชื่นมื่นที่สุดจนสร้างเสียงชื่นชมในทัศนคติที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวเอาลูกผมมาทำแบบนี้เลยเหรอแดนนี่ขอชี้แจงความจริงเผยสาเหตุปีนบ้านอัดคลิปเอาลูกผมมาทำแบบนี้เลยเหรอแดนนี่ขอชี้แจงความจริงฝั่งตนเองบ้างเผยสาเหตุที่ต้องปีนบ้านอัดคลิปมีปากเสียงกันยอมรับช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอลูกกลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงเช้าวันที่8สิงหาคม2565เมื่อคุณแม่ของมิวกี้ภรรยาออกมาไลฟ์สดพร้อมหลานชายน้องกาเนสเปิดใจทั้งน้ำตาถึงพฤติกรรมสุดทนของแดนนี่ดานิเอลเบลซิ่งพร้อมเล่าถึงเหตุการณ์ที่อดีตลูกเขยแดนนี่บุกปีนเข้าบ้านแถมพูดจาไม่ดีและควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และที่สำคัญยังถ่ายคลิปคุณแม่ตอนเสียงดังพร้อมยืนยันทางครอบครัวไม่เคยกีดกันแดนนี่ไม่ให้เจอลูกซึ่งต่อมาในช่วงกลางดึกของวันที่8สิงหาคม2565แดนนี่ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเผยว่าสาเหตุที่หลักๆที่ตนเองไม่ได้ลงสตอรี่กับลูกเนื่องจากช่วง2เดือนกว่าหลังๆตนเองไม่ค่อยได้เจอลูกพอดีตรงกับช่วงปิดเทอมของลูกและหน้าที่ที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกว่าผมต้องส่งลูกที่โรงเรียนหน้าที่ตรงนี้มันหายไปซึ่งที่ผ่านมามีการคุยกับลูกแต่ระยะหลังช่วงเวลานี้มันหายไปทักไปไม่มีใครตอบโต้โทรไปไม่มีการรับสายไปที่บ้านไม่มีคนอยู่ยอมรับมีอึดอัดในใจจนมีฮีโร่ซึ่งเป็นทนายคนกลางเข้ามาช่วยสำหรับเรื่องที่ตนเองไม่ยอมหย่าเนื่องจากตนเองไม่อยากให้ไปถึงจุดตรงนั้นถ้าหลายคนจับเส้นออกน่าจะพอเข้าใจถ้าสมมุติว่าต้องฟ้องกันภรรยาสามีต้องมีทนาย A ทนาย B มันคือการสู้กันซึ่งทนายแต่ละฝ่ายต้องเอาส่วนที่ตนเองชนะมาโชว์ผลงานแต่ตนเองโชคดีที่มีทนายคนกลางมาช่วยไกล่เกลี่ยตกลงกันได้โดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องสู้กันในที่สุดเหมือนทุกอย่างจะเคลียร์กันได้ซึ่งผมสามารถมาหาลูกพาไปกินข้าวได้และขอกลับมาส่งลูกเหมือนเดิมเป็นความรู้สึกเล็กๆที่ตนเองมีความสุขกระทั่งที่ผ่านมาวันจันทร์ที่วันที่1สิงหาคม65เป็นวันเปิดเทอมต้องไปหาลูกที่บ้านแต่ลูกไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนจนวันพุธที่วันที่3สิงหาคม65ตนเองจะไปส่งเพราะลูกกลับมาแล้วแต่ก็โดนห้ามไม่ให้ส่งกว่าจะไปส่งคือวันพฤหัสที่4 สิงหาคม65ด้านประเด็นที่เป็นเรื่องในเมื่อเช้าวันที่8สิงหาคม
2565เรื่องเกิดจากผมพยายามติดต่อมาโดยตลอดตั้งแต่วันเสาร์ที่วันที่6สิงหาคมและวันอาทิตย์ที่วันที่7สิงหาคมติดต่อใครไม่ได้เลยจนต้องพิมพ์ไปหาคุณมิวกี้ให้ช่วยหน่อยอยากคุยกับลูกบ้างเพื่อยืนยันว่าวันจันทร์ที่วันที่8สิงหาคมตนเองต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนใช่ไหมจึงได้คุยกับคุณแม่ของมิวกี้ไม่เกิน3นาทีกระทั่งเมื่อเช้าวันที่8สิงหาคม65ตนเองไปถึงหน้าบ้าน7โมงเช้าเพื่อสแตนบายรับลูกและไม่เกิน7โมง10นาทีผมและลูกต้องออกจากบ้านกันเพราะเมื่อนั้นลูกชายจะไปโรงเรียนสายแต่บ้านเงียบจังจึงกดกริ่งหน้าบ้านหนึ่งครั้งพอผ่านไป2นาทีจึงโทรศัพท์เข้าไปไม่มีคนรับเลยกดกริ่งอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งสองและโทรอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองผ่านไปจนเวลา7โมง8นาทีไม่มีใครออกมาจึงกดกริ่งอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่สามจนใกล้7โมง10นาทีจึงตะโกนบอกลูกอยู่หน้าบ้านว่าเราต้องไปโรงเรียนได้แล้วเดี๋ยวจะสายแล้วในที่สุดลูกชายใส่ชุดนอนเดินออกมาอยู่ข้างในรั้วบ้านแล้วลูกชายบอกว่าการเนสไม่สบายการเนสไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะการเนสไม่สบายด้วยความเป็นพ่อจึงถามลูกว่าเป็นอะไรลูกเพราะตอนหัวค่ำลูกยังปกติดีอยู่แต่สิ่งที่ลูกตอบกลับมาว่าการเนสก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรไม่รู้แล้วหน้าลูกเริ่มไม่ค่อยดีด้วยความที่ตนเองเป็นห่วงลูกการที่รั้วบ้านมันกั้นอยู่และบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตนเองเคยอยู่ถ้าพูดจริงๆเป็นบ้านของผมอยู่ที่ให้ลูกอยู่ตอนนี้พร้อมถามกลับถ้าเป็นคุณจะข้ามไปหาเขาไหมคิดง่ายๆตอนที่ตนเองอยู่บ้านปกติลืมกุญแจบ้านผมก็ปีนรั้วบ้านประจำและผมเล่นกีฬาการกระโดดปีนรั้วมันง่ายมากและเป็นเรื่องปกติมากๆที่ตนเองปีนรั้วแต่นะตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปกุญแจบ้านทั้งหลังโดนเปลี่ยนหมดแต่สิ่งหนึ่งลูกยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าซึ่งคุณเป็นพ่อแล้วลูกอยู่ตรงนั้นคุณจะไม่อยากไปกอดเขาเหรอหรือโอเขาเหรอคิดว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจเหมือนผมมันไม่น่าจะยากเลยเหตุผลการปีนรั้วเป็นเรื่องปกติมากเลยทำไมต้องมีปัญหาการปีนรั้วของผมผมปีนรั้วไปกอดลูกไม่ได้ปีนรั้วไปว่าลูกส่วนสาเหตุที่ตนเองต้องอัดคลิปนั้นแดนนี่เผยว่าคลิปนี้ไม่มีใครได้เห็นหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งอาจจะมีประโยชน์เกิดขึ้นบ้างกับสิ่งที่ผมได้อัดไว้และขอโทษที่ผิดหวังเพราะตนเองไม่สามารถเปิดคลิปนี้ที่อยู่ในมือถือให้ทุกคนดูได้หรอกเพราะผมต้องเซฟครอบครัวไม่มีการทำร้ายลูกผมเน้นย้ำเสมอทำอะไรก็ตามท่านนึกถึงลูกเป็นหลักและขออย่างเดียวทำอะไรนึกถึงเถอะเขาอายุแค่5ขวบครึ่งการที่เอาสิ่งเครียดที่เด็กไม่ควรอยู่ในสถานะตรงนั้นอย่าทำเลยไม่ดีเลยเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือกับผมพอแล้วอย่าเอาเด็กมานั่งอยู่ในสถานะที่เขาไม่ยินยอมรับเห็นแล้วก็มีความโกรธเหมือนกันเอาลูกผมมาทำแบบนี้เลยเหรอแต่ก็หายใจลึกๆที่ผ่านมาทำอะไรบ้างล่ะที่ไม่ได้เห็นกันได้เห็นกันยังทำแบบนี้และไม่ต้องกลัวคลิปนี้ไม่มีหลุดแน่นอนผมในฐานะพ่อความสุขของผมคือลูกผมคนนี้ขอเธอความสุขของผมขอบคุณ Facebook แดนเนรมิตบายแดนนี่